ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐต้นแบบชนิดพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งตั้งอยู่ในที่99หมู่5บ้านโคกสารตำบลทรัพย์พุทธาอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวหนึ่งฤทัยตันติพรับทองผู้อำนวยการศูนย์บริการฝนหลวงภาคเหนือพร้อมคณะได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่ตรวจติดตามวางแผนประเมินสถานการณ์สำรวจพื้นที่การทำฝนหลวงในเขตอำเภอชนแดนหลังจากที่ได้รับการร้องขอจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากปัญหาฝนทิ้งช่วงในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยมีนายชาครินอินอิ่มวรปราศในอำเภอชนแดนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุมหาแนวทางวางมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งโดยที่นายสมานโกษาจันทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐต้นแบบชนิดพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เปิดเผยว่าปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนกว่า200รายทำการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำร่องกว่า 5,000 ไร่และในภาพรวมระดับอำเภอชนแดนนั้นมีเกษตรกรปลูกข้าวโพดมากถึง 100,000 ไร่จึงนับเป็นอำเภอที่มีผู้ปลูกข้าวโพดมากที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ใหญ่สมานกล่าวต่อว่าซึ่งเมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ในห่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปีจะเป็นช่วงที่ข้าวโพดกำลังออกดอกติดฝักต้องการน้ำฝนเป็นปริมาณมากแต่ผู้ว่าเกษตรกรต่างประสบกับปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงจนข้าวโพดได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างซึ่งจากปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการร้องขอไปยังศูนย์บริการฝนหลวงภาคเหนือกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อให้รับทราบปัญหาภาวะความเสี่ยงและเข้ามาสำรวจพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เตรียมวางแผนทำฝนหลวงช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีจากนั้นนางสาวหนึ่งฤทัยตันติพรับทองผู้มีการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือพร้อมคณะได้ร่วมทำการขึ้นบินสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรแหล่งน้ำตามธรรมชาติห้วยหนองคลองบึงและแหล่งกักเก็บน้ำดิบของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอชนแดนเพื่อนำข้อมูลไปประกอบแผนการทำฝนหลวงและในเวลาต่อมาทางคณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโครงการชลประทานเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจติดตามวางแผนประเมินสถานการณ์สำรวจพื้นที่การทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำป่าแดงและอ่างเก็บน้ำป่าเลาซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญสำหรับในการผลิตเป็นน้ำประปาให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลในเมืองตำบลเสดียงและตำบลป่าเลาอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคหลังจากก่อนหน้านี้ต่างประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ